สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาทำกระเป๋ามะม่วง box bag กันนะคะเราจะให้ดูตัวอย่างกันกระเป๋านะคะก็จะมีก้นสีหนึ่งกับตัวกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างกระเป๋าอีกสีหนึ่งนะคะพอมาพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยวันนี้เราจะมาทำกระเป๋ามะม่วง box bag นะคะกระเป๋าใบนี้เพิ่งได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือญี่ปุ่นนะคะนี่น่ารักไหมคะใบนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจของพึ่งเลยแล้วก็พึ่งเอามาปรับนะคะให้เหมาะกับการใช้ไหมเส้นเล็กกว่านะคะแล้วก็ขนาดก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะหูก็ยาวขึ้นนะคะโอเควันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็คืออย่างแรกไหมพรมนะคะวันนี้เราจะถักเส้นคู่กันอีกแล้วนะคะก็คือแบบเพื่อให้เส้นมันใหญ่ขึ้นนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3สีสีเทาดำสีเหลืองเป็นเหลืองน้ำตาลนะคะแล้วก็สีขาวตุ่นๆ นะคะแล้วก็เข็มนะคะวันนี้เพิ่งใช้เข็มทิวลิปสีแดงนะคะรุ่น Limited Edition นะคะรุ่นเบอร์8ทับ0หรือ5มิลลิเมตรนะคะต่อมาเป็นกรรไกรค่ะกรรไกรนี้ก็คือใช้กรรไกรที่เล็กแล้วก็แหลมนะคะต่อมาเป็นเข็มเย็บเป็นเข็มเย็บไหมพรมนะคะเราจะมารู้โครงสร้างของกระเป๋ากันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยจะไม่มีแพทเทิร์นให้นะคะเป็นไม่ได้มีแพทเทิร์นเป็นไฟล์ให้แต่ว่าเราจะมาเล่าโครงสร้างของแพทเทิร์นกันนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันง่ายมากนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเลยในส่วนนี้ก็คือเป็นก้นกระเป๋านะคะแล้วสองอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างของกระเป๋านะคะเราจะทำตามลำดับก็คือตรงก้นก่อน1แล้วก็2แล้วก็3 4 5 4กับ5เนี่ยจะทำอะไรก่อนก็ได้แล้วจริงๆทำอะไรก่อนก็ได้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันสลับสีกันหมดเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือถัก2เส้นควบแล้วก็การถักคราวนี้ก็จะมีแต่แค่คอทออย่างเดียวเพราะฉะนั้นกระเป๋าเราเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงถึงแม้ว่ามันจะดูนุ่มนิ่มนะคะแต่แข็งแรงมากพอสมควรเลยนะคะอย่างที่เห็นเบอร์1อ่ะค่ะเพิ่งเลือกสีเทาดำแล้วก็เบอร์2เพิ่งเลือกสีเหลืองเบอร์3เพิ่งเลือกสีขาวเบอร์4เพิ่งเลือกสีเหลืองแล้วก็เบอร์5เพิ่งใช้สีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากถักโซ่35นะคะโซ่1โซ่2โซ่3โซ่4โซ่5โซ่6โซ่7โซ่8โซ่9 10 32 33 35โอเค35แล้วนะคะทุกครั้งที่เราจะถักแถวต่อไปนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าอันต่อไปเราถักอะไรนะคะอันต่อไปเราถักควักธรรมดานะคะควักธรรมดาเนี่ยทุกแถวจะต้องถักโซ่หนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งอันนะคะเป็นหลักการของเขาก็คือโซ่หนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนแบบจุดเริ่มต้นของแถวใหม่ของที่เราจะควักธรรมดากันนะคะโซ่ที่36แล้วก็ควักบนเส้นบนของเปียนะคะเห็นไหมคะว่ามันมี2เส้นบนกับเส้นล่างเราจะควักลงบนเส้นบนนะคะเส้นบนตรงนี้นะคะถักควักธรรมดาแทงบนเส้นบน2 3 แล้วเราก็ถักจนสุดทางเลยนะคะ
โอเคตอนนี้เราถักจนสุดแถวแล้วนะคะแล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่เป็นถักแบบไปกลับนะคะก่อนอื่นเลยก็โซ่หนึ่งกลับด้านเสร็จแล้วเราก็จะควักเส้นเราจะควักด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นรูๆอยู่รูที่หนึ่งรูที่สองรูที่สามนะคะเราอ่ะจะควักลงไปเราจะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะควักลงไปที่รูนี้นี่เราโซ่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะเราพลิกกลับเสร็จแล้วก็ควักลงไปธรรมดาเนี่ยค่ะการถักไปกลับนะคะแล้วกำลังจะจบแถวที่สองแล้วนะคะโอเคพอมาถึงจุดสุดท้ายนะคะที่เป็นแถวสุดท้ายบางทีเราจะหาไม่เจอว่าเราควรควักตรงไหนเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีปลีกเกียร์อยู่แล้วก็จะถักไปที่เกียร์นี่นะคะก็จบแถวแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งจากด้านเราจะทำอย่างนี้ไปตลอดจนครบ16แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่แถวที่16ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงแถวที่16แล้วนะคะเราก็จะจบแถวกันนะโอเคแล้วเราก็จะตัดนะคะแล้วก็จะเก็บงานอันนี้เราใช้เข็มสีม่วงนะคะ2อัน25บาทราคาประหยัดของจากจีนแล้วเราก็จะหยุดตรงๆนะคะหยุดด้านหลังของแล้วก็จะตัดโอเคแล้วก็จะได้แผ่นที่เป็นก้นกระเป๋าแล้วนะคะต่อมาเราจะเริ่มถักด้านกระเป๋ากันด้านนี้นะคะทั้งหมด36แถวนะคะเป็นสีเหลืองส่วนที่2นะคะเราจะมาต่อใหม่กันตรงนี้เราจะทำโซ่หนึ่งกันก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาที่เดิมนะคะนี่นะคะอันที่หนึ่งต่อมาเราจะเก็บปลายด้ายนี้ไปด้วยนะคะโดยการถักครัวไปด้วยกันแบบนี้นะคะก็จะทำให้ไม่เห็นตะเข็บตอนต่อไหมนะแบบไม่เห็นปมแล้วก็ดูสวยงามนะคะด้านหลังไม่มีรอยต่อนะเราก็จะถักเหมือนเดิมตามที่เราเคยถักกันนะคะก็คือถักควักธรรมดาไปกลับนะคะจนครบ36แถวเสร็จแล้วเรามานับกันนะคะว่า
ชิ้นงานเราครบ35มั้ยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 5นะคะครบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่1นะคะอีกกลับฟักที่รูเดิมตรงนี้นะคะหนึ่งแล้วนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ36แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่แถวที่36นะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแถวที่36แล้วนะคะก็จะได้สีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีรอยต่อตรงสีเทาเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็เก็บงานกันอันนี้เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถักสีขาวนะคะที่อีกด้านหนึ่งของก้นกระเป๋านะคะเวลาเราถักเนี่ยเราก็สังเกตจากด้านบนนะคะจะมีคลื่น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 แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นผลจากการที่เราถักควักแค่เส้นบนตอนเริ่มต้นนะคะเราก็จะมีเส้นล่างเอาไว้ถักตอนนี้ต่อนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยถักโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมเก็บหางไว้ด้วยนะคะปักธรรมดาครั้งที่หนึ่งที่รูเดิมครั้งที่สองครั้งที่สามถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนฝั่งสีเหลืองนะคะทั้งหมด36แถวนะสุดแถวแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของแถวนี้ก็คือการนับแถวให้ครบ35นะคะเรามาเริ่มนับกันเลย1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5ครบต่อมานะคะทำเหมือนเดิมเลยก็คือถักโซ่1พลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ถักควักธรรมดาที่รูเดิมนะคะรูนี้เราก็จะถักไปกลับแบบนี้เหมือนสีเหลืองตรงนี้นะคะทั้งหมด36แถวแล้วเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วนะเรามาเจอกันอีกทีนะคะโอเคตอนนี้เราก็ทำเสร็จทั้ง3ด้านแล้วนะคะก็คือก้นส่วนที่1อันนี้ส่วนที่2นี่ส่วนที่3นะคะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องถักด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยด้านนี้เราจะทำสีเหลืองก่อนส่วนอีกด้านนึงจะทำสีขาวนะคะด้านก้นกระเป๋าเนี่ยมันสูง16แถวเพราะฉะนั้นนะคะตรงด้านนี้ก็จะต้องถักทั้งหมด16หลักเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมานับกันก่อนนะคะว่าแต่ละด้านเนี่ยมีรูทั้งหมดกี่รูนะคะนับกันนะคะรูที่ว่าก็คือรูที่เราจะต้องถักควักธรรมดาลงไปนะคะเพราะว่าบางด้านก็จะมี16บางด้านก็จะมี17นะคะ1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ฝั่งนี้มี17นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการรวบห่วงเพื่อลดให้เหลือ16 1ครั้งนะคะก็จะมาเริ่มกันเลยเพิ่งคิดว่าเพิ่งจะเอาไว้เพิ่งจะรวบทรงแถวๆกลางๆแถวๆนี้นะคะเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องด้านข้างเวลาเราเก็บด้านข้างเราจะต้องทำให้มันดูเนียบที่สุดนะคะแต่ส่วนตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงก้นมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคเริ่มถักตรงนี้ที่อันแรกที่รูแรกนะคะเหมือนเดิมเลยถักพักขึ้นมาถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มือเนี่ยจับไหมเอาไว้นะคะนิ้วกลางเนี่ยจับควบเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาที่เดิม1ครั้ง1 2 3 4 5 6ตรงนี้อาจจะขอรวบห่วง1ครั้ง1เห็นไหมคะว่าในห่วงมีในเข็มเนี่ยมี3ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็รวบพร้อมกันชึบเป็นการจบขั้นตอนการรวบห่วงนะคะโอเคเรามานับดูกันนะคะว่าครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอเคครบ16แล้วนะคะต่อมาเราจะถักโซ่1แล้วก็กลับฝั่งปักธรรมดาที่รูเดิมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็กลับด้านทำแบบนี้ไปจนครบ36แถวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เสร็จทั้ง2ด้านแล้วก็คือด้านสีเหลืองแล้วก็ด้านสีขาวตรงนี้นะคะตัวอันนี้เป็นมาร์คเกอร์ที่เพิ่งมาร์คเอาไว้เพื่อจะได้บอกว่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะจะได้จำได้ถูกนะคะ